Play Park แล้วก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Swordman Online นะครับกับบีเยอะยุทธจักรออนไลน์ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่ได้พูดไปถึงสายฟรีนะการสร้างตัวสายฟาร์มเพื่อที่จะมาเก็บเงินแล้วก็สร้างของให้กับเรานะครับเราก็มาต่อกันที่ EP 2เลยที่จะพูดถึงการสร้างตัวสายฟรีให้มีคุณภาพให้สามารถอยู่ในยุทธภพนี้ได้อย่างภาคภูมินะครับการสร้างตัวสายฟรีที่มีคุณภาพนั้นสายที่เหมาะที่สุดก็คือสายเอ็นกระดูกนะได้พูดไปบ้างในคลิปที่แล้วนะครับว่าไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนเนี่ยสายดาวเมจก็ยังดูจะไม่เหมาะกับสายฟรีสักเท่าไหร่นะครับผมจะยกตัวอย่างก็พวกบัฟ VIP นะครับเอาง่ายๆนะครับไม่ต้องไปนับของหรือว่าค่ายกลที่สายเติมเขาจะทำมาค่อนข้างเยอะกว่าเราแค่บัฟที่ได้จาก VIP ได้จากการเติมเงินนะครับบัฟที่ติดตัวเขาเนี่ยมันก็ให้ประสิทธิภาพในการทำดาเมจที่สูงมากๆอยู่แล้วสายฟรีอย่างเราควรเน้นหนักไปที่ค่าสเตตัสเอ็นกระดูกเลือกสำนักที่มีสกิลที่ดีก็คือ3สำนักที่ผมเคยได้พูดไปบูตึงเบนจพิทและงอไบมีสกิลที่ดีมีกระบวนท่าที่ต่อเนื่องและคอมโบที่แข็งแกร่งกว่าสำนักอื่นๆประสิทธิภาพของคอมโบสกิลที่แข็งแกร่งเนี้ยจะเพิ่มความสามารถให้เราใกล้เคียงกับสายเติมเงินมากขึ้นสามารถต่อสู้กันในบั้นปลายได้อย่างสูสีเลยนะครับเคล็ดลับการสร้างเอ็นกระดูกของสายฟรีอย่างคุ้มค่านะครับว่าเราควรจะไปทำอะไรก่อนบ้างนะทิกแรกหรือเคล็ดลับแรกนะครับก็คือการมิกชุดเซตนะครับหรือว่าการมิกเซตนั่นเองการมิกเซตคือการนำชุดเซตหลายๆเซตมาประกอบกันนะครับสำหรับชุดเซตในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากๆมีหลายแบบนะครับอันนี้แบบแรกที่ผมจะให้ดูก็คือชุดเซตที่ได้จากการคราฟจะใช้การรวมดาวนะครับเป็นเซตเดียวกันและบวกดาวกันเข้าไปก็จะได้สเตตัสโบนัสนะครับขึ้นมานี่ที่เขียนว่าสเตตัสชุดเซตด้านขวามือนี่นะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือเซตที่ได้จากการลงดันนะครับนี่ก็จะเหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้จำนวนชิ้นนะครับว่ากี่ชิ้นก็จะได้โบนัสนั้นๆจึงทำการนำชุดเซตแต่ละเซตนะครับออกมามิกผสมกันเอาค่าสเตตัสที่เราต้องการเท่านั้นนะครับให้เราเริ่มจากการดูชิ้นนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือเซต60นะครับจะให้โบนัสเอ็นกระดูกอยู่ที่264นะครับและเซตที่2นะครับก็คือเซต70นะครับเมื่อเราใส่2ชิ้นเราก็จะได้เอ็นกระดูกอยู่ที่576นะครับที่3เป็นเซตที่ได้จากชุดคราฟนะครับให้เราใส่ของสายนอก2ชิ้นและใส่ของสายกำลังภายใน2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้โบนัสสเตตัสมาเต็มๆนะการที่เราใส่ชุดเซตมิกกันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาโบนัสสเตตัสของแต่ละชุดมารวมกันนั่นเอง
ก็จะทำให้เราได้ค่าเอ็นกระดูกที่สูงมากๆเลยครับคุ้มค่ามากๆมาดูเซตกันอีกครั้งนะครับสำหรับเซตแรกนะครับเป็นเซต60หาได้จากดันเจียน60นะครับเซต60ให้เราใส่ชิ้นส่วนอาวุธนะครับที่มีชิ้นส่วนอาวุธและให้ค่าเอ็นกระดูกมีแค่เซต60และ40เท่านั้นนะครับดังนั้นให้เราเลือกใช้อาวุธเลเวล60นะครับเซต60 2ชิ้นจะได้ค่าเอ็นกระดูก264และเซตต่อมาก็คือเซต70เราใส่2ชิ้นจะได้ค่าเอ็นกระดูก576สำหรับเซตที่3และเซตที่4เป็นเซตคาร์ฟนะครับเป็นเซตชุดคาร์ฟให้เราเอาชุดคาร์ฟสายกำลังภายใน2ชิ้นนะครับ2ชิ้นนี้ให้เลือกส่วนเสื้อและกางเกงนะครับเหตุผลที่ให้เลือกชุดคาร์ฟสายกำลังภายในเป็นเสื้อและกางเกงก็เพราะว่าเสื้อและกางเกงนะครับจะมีพลังวัดด้วยนะครับในช่องที่2มีพลังวัดเอ็นกระดูกอันนี้ก็มีพลังวัดและกายนะครับดังนั้นให้เราใช้เสื้อและกางเกงนะครับเป็นเซตคาร์บ70สายกำลังภายในนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับให้เราหาเซตคาร์บกำลังภายนอกนะครับมา2ชิ้นใส่ตรงไหนก็ได้นะครับชุดคาร์บกำลังภายนอกบวกเอ็นกระดูก588ชุดคาร์บกำลังภายในบวกเอ็นกระดูก588และค่าสเตตัสเอ็นกระดูกที่เราจะได้จากการมิกเซตก็คือ264บวก576บวก588บวก588เท่ากับรวมทั้งหมดเป็น 2,016 นะครับเราจะได้ค่าเอ็นกระดูกมาทั้งหมด 2,016 จากการมิกเซตแบบนี้นะครับเซต70เพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับเนื่องจากมีหลายเซตมากๆเลยสำหรับเซตใหญ่7ชิ้นนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเอ็นกระดูกเลยเราจะไม่ใช้อันนี้นะให้เรามาที่เซตเล็กนะครับเซตเล็ก5ชิ้นและ3ชิ้นนะครับเรามาดูทีละอันเซตเล็กจะมีทั้งหมด3เซตด้วยกันเซตแรกนะครับจะให้ทุกคุณสมบัติแล้วก็สกิลทั้งหมดบวก3นะครับอันนี้เราไม่ใช้นะครับแล้วก็มาเซตที่2นะครับเซตขาวดำนะครับเซตนี้เลยครับที่เราจะต้องใช้นะเพราะว่าได้ค่าเอ็นกระดูกนะครับใส่2ชิ้นได้ค่าเอ็นกระดูกจำไว้ง่ายๆว่าชื่อเซตขาวดำนะครับแล้วก็เซตที่3อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเป็นร่างกายนะก็สรุปว่าให้เซต70ใส่เซตขาวดำนะครับและสายฟรีอย่างเรานะครับสิ่งที่เราต้องลงประจำแล้วก็ลงเกือบทุกวันเลยก็คือเขาวงกตหรือว่าถ้ำวงกตนะครับดังนั้นการย่อยอัญมณีหรือการแลกอัญมณีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสายฟรีเลยเพื่อนส่วนใหญ่ก็คงรู้จักกับ NPC ตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่เคยใช้บริการ NPC ตัวนี้NPC ตัวนี้ใช้ในการย่อยอัญมณีหรือว่าแลกอัญมณีที่ไม่พึงประสงค์นะครับ NPC สาวชุดเขียวตัวนี้นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับของเมืองลั่วหยางนะที่เขียนว่าอัญมณีนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเธอจะยืนอยู่แลกอัญมณีนะครับให้เรานำเศษอัญมณีนี่ครับแบบนี้มาแลกกับอัญมณีที่เธอขายอยู่นะครับการที่เราจะได้เศษอัญมณีมาก็คือให้เรานำอัญมณีของเรานะครับมาขายทิ้งลงร้านไหนก็ได้นะครับที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นกับ NPC เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาขายลงร้านนะครับแบบนี้นี่เมื่อขายแล้วเราก็จะได้เศษแบบนี้มานะครับ
ขายทิ้งไปเราก็จะได้เศษแบบนี้คืนกลับมาตอนนี้เรียกว่าการย่อยอัญมณีนะครับเมื่อย่อยเสร็จแล้วเราก็มาที่แม่นางชุดเขียวเหมือนเดิมเลยนะครับที่เดิมเราก็เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะนำเศษแบบนี้นะครับมาแลกกับเธอได้ดูนะครับแต่ละอันจะมีเงื่อนไขอยู่บอกว่าใช้เศษกี่ชิ้นนะครับในการแลกสำหรับเลเวล2ต้องใช้เศษของเลเวล2นะครับก็คือหินเลเวล2ที่ผ่านการย่อยมาแล้วก็จะได้เศษของเลเวล2มาส่วนเลเวล3ก็แบบนี้นะครับผมมีเศษเลเวล3อยู่10ชิ้นเดี๋ยวผมจะแลกให้เพื่อนๆดูเลยนะนี่นะครับผมอยากได้หินเอ็นกระดูกนะครับผมก็กดคลิกขวาเลยแล้วก็จะได้หินเอ็นกระดูก3มาแล้วนะครับโดยการใช้เศษเลเวล3แรกนะก็มีทริคเล็กๆน้อยๆที่จะแนะนำกับเพื่อนๆที่เล่นสายฟรีนะครับเกี่ยวกับการทำหินนั่นเองนะครับในแต่ละสำนักหรือแต่ละอาชีพของตัวละครนะครับจะมีธาตุกำกับอยู่ไม่เหมือนกันนะครับบางสำนักจะมีเพียงแค่ธาตุเดียวเท่านั้นที่กำกับส่วนบางสำนักนะครับจะมีหลายธาตุนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าตัวละครนะครับแล้วนี่เขาจะบอกตรงนี้ครับว่าสำนักของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยกำกับธาตุอะไรบ้างสำหรับธาตุพวกนี้เมื่อเราใส่หินโจมตีธาตุแบบนี้นะครับเขาก็จะมาเพิ่มดาเมจให้กับเราครับในสำนักที่มีเพียงแค่ธาตุเดียวเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าใส่ได้แค่ธาตุเดียวเท่านั้นแต่ในสำนักที่มีหลายๆธาตุกำกับอยู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้หินตามนี้เลยนะครับสมมุติว่าตัวละครของผมตัวนี้เป็นสำนักงอใบนะครับซึ่งมีธาตุกำกับอยู่2ธาตุด้วยกันก็คือธาตุไฟและธาตุพิษนะครับตับสำนักงอใบท่าที่โจมตีหลักๆเลยก็เป็นวายุโจมกายนะครับถ้าเพื่อนๆเน้นหนักที่ท่านี้หรือว่าเพิ่มสกิลท่านี้ให้เลเวลสูงไปเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องหินนะครับใช้ธาตุพิษหรือธาตุไฟก็ได้นะเพราะว่าท่านี้กำกับทั้ง2ธาตุนะครับส่วนท่าที่จะมีผลจริงๆก็คือธาตุที่ทำให้เกิดติดอาการเผาไหม้นะครับสำหรับอาการประจำธาตุของแต่ละธาตุก็จะมีท่าเผาไหม้นะครับส่วนพิษก็จะมีติดพิษส่วนน้ำแข็งจะมีเท้าชานะครับสำหรับสกิลที่มีการติดพิษหรือว่าสกิลที่มีการติดเผาไหม้นะครับหินโจมธาตุจะไปเพิ่มในส่วนของการติดอาการนี้นะครับนี่อย่างเช่นตัวเลขเนี้ย924นี่นะครับเป็นการติดพิษนะครับถ้าผมใส่หินโจมพิษเข้าไปดาเมจเนี้ยนะครับดาเมจที่ติดพิษเนี่ยดาเมจรองเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ924เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นโดยตรงเลยถ้าผมใส่หินธาตุพิษนะใส่ธาตุอื่นไม่เพิ่มนะครับเราถ้าเราอยากให้ตัวเลขนี้เพิ่มเราจะต้องใส่หินธาตุพิษเท่านั้นส่วนท่านี้นะครับจะมีดาเมจเผาไหม้นะครับนะครับที่ขึ้นมา205นี่นะครับก็คือดาเมจจากการเผาไหม้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเพิ่มความรุนแรงตรงนี้ก็จะต้องใส่หินธาตุไฟนะครับเน้นไปหินธาตุอื่นไม่สามารถเพิ่มตัวเลขนี้ได้นะครับกิ้วสายธาตุดินจะไม่มีการติดอาการใดๆนะครับแต่จะมีข้อเด่นของเขาก็คือเขาจะมีดาเมจที่ค่อนข้างจะเบิ้ลนะครับหลายทีถ้าเพื่อนๆไม่ได้เน้นหนักไปในเรื่องของการทำให้ติดอาการเช่นติดเผาไหม้หรือติดพิษไม่ได้เน้นสกิลที่มีอาการพวกนี้ก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้หินตามสะดวกเลยนะครับโดยที่มันจะทำให้เราไม่ต้องไปย่อยหินให้เปลืองนะครับและสำหรับหินด้านนี้นะครับหินหัวกะโหลกนะไม่ว่าเราจะเป็นสายดาวเมจหรือว่าสายเอ็นกระดูกของสายฟรีนะครับเราเล่นสายฟรีให้เราติดหินที่เรา
ไม่ได้เป็นสายของเราไว้หนึ่งก้อนนะครับเช่นผมเป็นสายพลังผมเน้นดาวเมจผมจะใส่หินปะการังหนามไว้ทุกก้อนเลยนะครับแต่ผมจะยกเว้นไว้หนึ่งอันนะครับที่จะใส่หินปะการังหินที่จะได้เอ็นกระดูกเนี่ยนะครับติดไว้หนึ่งก้อนนะครับเช่นใส่หินพลังไป5ก้อนก็ให้ใส่หินเอ็นกระดูก1ก้อนนะครับเพื่อที่เวลาที่เราได้หินเอ็นกระดูกมาเนี่ยเราได้ไม่ต้องไปย่อยทำลายมันทิ้งนะครับเราจะได้เก็บเอามาใช้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเดียวกับหินธาตุเหมือนกันนะถ้าเรามีธาตุกำกับ2ธาตุเพื่อนๆเน้นไปทางสกิลที่ติดอาการใดก็ตามนะครับแล้วอยากให้มันแรงเพื่อนๆก็ใช้ธาตุนั้นเอ็นกระดูกก็เช่นกันนะครับใส่หินเอ็นกระดูก5ก้อนเลยนะครับหินปะการังหิน5ก้อนแล้วก็ใส่หินพลังวัดปะการังเขาสัตว์1ก้อนนะครับและก็จบหลักสูตรการมิกนะครับสำหรับวันนี้ผมได้พูดถึงเทคนิคในการมิกทั้งชุดเซตเพื่อให้เกิดสเตตัสเอ็นกระดูกมากที่สุดและการมิกหินก็จะช่วยให้สายฟรีอย่างเราไม่ต้องไปย่อยหินให้เปลืองนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดส่วน EP หน้าผมจะต่อเรื่องของสายเอ็นกระดูกนะครับจะเป็นเรื่องของการหาของมาเสริมสายเอ็นกระดูกเอาไว้พบกันใน EP หน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเพย์พาร์คด้วยสวัสดีครับ